เนี่ยหลายคนคงรู้จักกับเว็บไซต์สนุก .com นะคะตอนนี้ค่ะครบรอบ21ปีแล้วแล้วในโอกาสครบรอบ21ปีนี้น่ะทางสนุกเขาก็ถือโอกาสในการรีแบรนด์เว็บค่ะรวมไปถึงปรับคุณภาพเนื้อหาเพื่อที่จะเข้าถึงคนอ่านได้มากขึ้นค่ะสนุก .com ค่ะเป็นเว็บไซต์พอร์ทัลหรือว่าเว็บไซต์ที่เป็นทางผ่านไปยังเว็บไซต์อื่นๆของประเทศไทยมานานถึง21ปีแล้วก็คิดทางใหม่ภายใต้บริษัทแม่อย่าง Tencent ประเทศไทยเนี่ยก็คือปรับโฉมให้สนุกมีบริการมากกว่าที่เคยมีมาค่ะด้านคุณออนสิริประวัติยากูลนะคะผู้อำนวยการฝ่ายเนื้อหาเนี่ยเขาบอกว่าการรีแบรนด์ครั้งนี้เนี่ยมีทั้งการเปลี่ยนโลโก้ที่เปรียบเสมือนการปรับลุคให้กับเว็บไซต์ค่ะโดยมุ่งหวังที่จะเข้าถึงผู้อ่านได้มากขึ้นคุณออนสิรินะคะเขาบอกว่าการเปลี่ยนโลโก้เนี่ยก็เหมือนการเปลี่ยนลุคเหมือนกับการไปทำสัญญกรรมค่ะแต่ว่าเนื้อในเนี่ยก็ยังเก็บรักษาความเป็นตัวเองไว้ค่ะครับผมตามข้อมูลจาก Google Analytics นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือเก็บสถิติคนเข้าชมเว็บไซต์เนี่ยเขาบอกว่าในช่วงปีที่ผ่านมานะครับมีคนเข้าเว็บไซต์สนุกอยู่ที่570ล้านครั้งต่อเดือนนะครับแล้วก็นับว่าเป็นจำนวนบุคคลเนี่ยได้41ล้านคนต่อเดือนด้วยในจำนวนนี้นะครับกลุ่มผู้ชมวัย 25-34 ปีอันนี้จะเป็นกลุ่มที่เข้าเว็บไซต์นี้มากที่สุดนะครับด้วยจำนวนร้อยละ 37.5 นั่นเองครับเยอะมาก41ล้านคนต่อเดือนเนาะผลสำรวจดังกล่าวค่ะก็เลยทำให้ต้องหันกลับมาพัฒนาเว็บไซต์ของตัวเองค่ะโดยคุณออนสิริเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วในส่วนหลังบ้านของเว็บไซต์เนี่ยก็มีการปรับตัวกันมา2ปีแล้วค่ะโดยปรับให้มีเนื้อหาข่าวที่ยาวขึ้นแล้วต่อไปเนี่ยก็ยังจะมีคอลัมนิสต์อีกหลายคนที่จะมาประจำเพื่อผลิตคอนเทนต์ให้กับเว็บไซต์ค่ะนอกจากนี้นะครับเขายังมีการทำคอนเทนต์แบบวิดีโอเพิ่มด้วยนะครับสมัยนี้นะฮะทำแต่อาร์ติเคิลหรือว่าเป็นบทข่าวอย่างเดียวอาจจะไม่พอทำวิดีโอไม่พอตอนนี้สนุกเนี่ยเขามีพอดแคสต์ด้วยนะครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่ตอนนี้นิยมฟังพอดแคสต์กันใช่นะเหมือนกับการฟังวิดีโอแบบออนไลน์ที่เราเลือกเอพิโซดฟังได้นะครับเป็นการฟังแล้วก็ทำอย่างอื่นไปด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจนะครับเขามีการบอกปิดท้ายด้วยนะครับว่าเว็บไซต์สนุกเนี่ยอยู่คู่คนไทยมานานนะครับถึงเวลาเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับตัวทั้งเปลี่ยนโลโก้แล้วก็สไตล์ต่างๆด้วยใช่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเนาะที่จะทำให้สื่อออนไลน์ได้อยู่นานยาวนานขึ้นนั่นเองใช่ครับ